วันนี้เรามาทำเค้กมะพร้าวอ่อนกันนะคะเป็นเนื้อชิฟฟ่อนเรามาเริ่มทำกันเลยนะจ๊ะใช้แป้งเค้ก200กรัมแป้งข้าวโพด40กรัมนะคะผงฟู2ช้อนชาร่อนรวมกันพักไว้เลยนะจ๊ะน้ำตาลทรายส่วนที่1นะคะ100กรัมเกลือ1ช้อนชานะคะใช้ตะกร้อมือคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันพักไว้นะคะแยกไข่แดงไข่ขาวนะคะ10ฟองใช้ไข่เบอร์2นะคะถ้าใครได้ไข่มาที่มันไม่สดเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะน้ำมันพืชนะคะ130กรัมนะคะไข่แดงที่เราแยกไว้ตะกี้10ฟองนะคะนมข้นจืดตานกเหยี่ยว180กรัมที่สีดำๆนี่คือเราใส่วานิลาไว้แล้วนะใส่วานิลาประมาณ 3-4 ฝานะคะเพื่อดับกลิ่นคาวของไข่เราก็คนให้เข้ากันจนหมดผงแป้งพักไว้ก่อนนะนี่เราจะเอาไข่ขาวมาตีกันค่ะเราจะโรยผงครีมออฟทาทาประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็ตีด้วยหัวตะกร้อด้วยความเร็วสูงสุดนะคะพอเขาเป็นฟองหยาบๆแบบนี้เราจะใช้น้ำตาลส่วนที่2นะคะ180กรัมค่อยๆใส่ไปจนหมดแบบนี้เลยนะคะค่อยๆใส่ไปแล้วตีความเร็วสูงนะคะตีให้ขึ้นยอดอ่อนนะคะหน้าตาเวลาขึ้นยอดอ่อนตั้งยอดอ่อนน่ะมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะแล้วเราก็จะเอาส่วนของไข่แดงที่เราผสมไว้มาคลุกเคล้าให้เข้ากันตะล่อมให้เร็วแต่เบามือนะคะเร็วแต่เบามือนะคะทุกคนให้ค่อยค่อยคนให้เข้ากันเนาะเราจะใส่พิมพ์ขนาดไหนตามใจชอบเลยแต่วันนี้กุ้งใส่พิมพ์3ปอนด์นะคะอบไฟที่ประมาณ160องศาซีนะคะจนกระทั่งสุกนะคะเนื้อเค้กเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะต่อไปเรามาทำส่วนของซอสมะพร้าวใช้แป้งกวนไส้30กรัมนะคะน้ำตาลทราย50กรัมเกลือครึ่งช้อนชาคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วทีนี้เราจะใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะ180กรัมคนให้หมดผงแป้งก่อนนะคะต่อตามด้วยกะทินะคะ150กรัมนะคะแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดตานกเหยี่ยว100กรัมนะคะเอาทุกสิ่งอย่างคนเอาไปตั้งไฟนะคะกวนจนกระทั่งแป้งสุกข้นนะคะแล้วก็เราจะใส่เนื้อมะพร้าวทั้งหมดที่มีวันนี้ได้จากมะพร้าว2ลูกนะคะจริงๆแล้วถ้าเนื้อมะพร้าวได้ประมาณสัก400กรัมกำลังจะพอดีแต่วันนี้ของกุ้งได้เนื้อมะพร้าวน้อยมากเลยนะคะเนี่ยคนทุกสิ่งอย่างให้ปุดๆนะคะแล้วก็ปิดไฟพักให้เย็นพร้อมเอามาแต่งเค้กได้เลยนะคะพักให้เย็นก่อนนะเราจะไปแต่งเป็นเค้กช็อตก็ได้นะคะแล้วแต่เลยจะไปแต่งแบบไหนคือขอบอกเลยว่าซอสมะพร้าวมันหอมมากอร่อยมากเข้มข้นมากถ้าชอบช่วยกดติดตามด้วย